สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับแต่ล่าปันตะรนสู้เพื่อบ้านเมืองทุกวันอาทิตย์ล่ะครับเอาละก่อนเริ่มเรื่องนี้ก็ต้องขอบอกก่อนว่าวันนี้สู้เพื่อบ้านเมืองนั้นมีอะไรช่วงแรกนั้นวันนี้ในครึ่งชั่วโมงแรกนั้นก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องประเด็นร้อนๆที่พูดถึงเรื่องของการพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับมีการประชุมที่เกี่ยวกับเสวนาไทยกัมพูชาสารโลกที่ธรรมศาสตร์วันนี้จะมีภาพรายละเอียดและรายละเอียดที่ความเป็นมาว่าทำไมก่อนจะถึงวันนี้เป็นอย่างไรครับช่วงที่สองครับถึงฤดูกาลที่เขาบอกว่าเลือกตั้งมีการประเด็นร้อนๆมากครับแต่วันนี้มาฟังท่านหนึ่งครับเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4ครับพลเอกกิติรัชนรัตนฉายาจะมาคุยกับท่านครับโฟนอินก็มาร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งเป็นอย่างไรลองฟังสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และเป็นนายทหารที่มีผ่านงานมาในทั้งด้านในยศของพลเอกที่อยู่ภาคใต้แล้วยังมีเรื่องของการที่ภูมิรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งในปัจจุบันครับส่วนช่วงที่2ชั่วโมงที่2นั้นบอกหลายครั้งแล้วว่าช่อง13สยามไทยและรายการสู้เพื่อบ้านเมืองเฉพาะวันอาทิตย์1ชั่วโมงเต็มเสียงประชาชนเราฟังเสียงท่านครับเอาละครับวันนี้เหมือนเดิมครับทุกๆวันอาทิตย์วิทยากรที่ต้องประจําและวันนี้ยืนหยัดประจําอยู่กับเราครับท่านเลขาธิการสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสุขครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อเช้าผมดูรายการหักศอกนอกทำเนียบคนดู6ล้านอ้าวนี่แล้วอะไรที่มันเป็นประเด็นที่แหมมันคาใจเพราะว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องของกิจกรรมที่ธรรมศาสตร์เกี่ยวกับไทยกัมพูชาแต่ทราบว่าอาจารย์ช่วงอยู่เมื่อปีที่แล้วครับอาจารย์ในนามของสมัชชาประชาชนในประเทศไทยถึงท่านตายไปเนี่ยปรากฏว่ามีว่าไปเกาะกูดผมนะไปด้วยนะแต่เพราะคงจะไล่รายละเอียดนั้นค่อนข้างที่จะตอนเราไปก่อกูดมันยังไม่เกิดเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติอ๋อยังไม่มีเลยครับเราไปในนามสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยแต่กิจกรรมเมื่อวานนี้ที่อาจารย์ยกขึ้นมาพูดในรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนี่ครับอยากจะผมเห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมรวมกันในฐานะประชาชนกลุ่มต่างๆในนามเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติร่วมกันสู้เพื่อแผ่นดินอ๋อนั่นมันรวมใหญ่กว่านั้นแต่ตอนนั้นเจาะไปอาจารย์ครับนี่เป็นภาพที่เก็บไว้เมื่อวันถ้าจำไม่ผิดพลาดเป็นเดือนต้นเดือนโอ้โหกำลังพายุเข้าด้วยนะเห็นว่าใช่ช่วงนั้นเป็นไงครับอาจารย์เห็นว่าเรื่องเกาะกูดบอกว่าคุมทรัพย์อะไรคุมทรัพย์ที่มันมหาศาลแล้วทราบว่าเอาผู้สื่อข่าวไปเยอะผู้สื่อข่าวไปกันเยอะนะกลับมาก็มีหลายช่องทำเป็นสกู๊ปรายงานไอ้เรื่องก่อกูดเนี่ยเพราะว่าตอนก่อกูดไปเนี่ยผมกับท่านพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าน่าจะเปิดเรื่องของทางทะเลหลังจากกลุ่มของคุณวีระขึ้นบนบกขณะเกิดภาคีเครือข่ายตรงขึ้นแบบนี้แม่อะไรกลุ่มคุณวีระทำบนบกเราก็เลยทำเรื่องทะเลเพื่อให้สังคมไทยให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วเราก็มั่นใจว่าตอนจบมันจบที่ทะเลอ๋อมั่นใจในพลังงานแต่มันเปิดประเด็นด้วยบนบกอ๋อครับแล้วก็โยงไปที่ผมกล่าวรายงานเมื่อวานเนี่ยเปิดประเด็นโดยพรรคประชาธิปัตย์บนบกเมื่อปี43อ๋อที่เรียกโดยเป็นเซ็นบันทึกความข้อตกลงร่วมกันครับเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า MOU 43คือ MOU ปี2543แล้วพอทักษิณเข้ามาเป็นนายกก็เปิดประเด็นข้อตกลงร่วมทางทะเลนั่นสิถึงอ๋อฉะนั้นในฝ่ายค้านหนึ่งฝ่ายรัฐบาลตอนนี้มันถึงไม่พูดเรื่องไทยกัมพูชาเลยครับแม้แต่หาเสียงเลือกตั้งมันก็ไม่พูดถึงถึงว่านี่รัฐบริหารไม่เป็นที่แสดงว่าสู้กันมาเป็นปีแล้วนี่นะเนี่ยฮะนะเป็นปีแล้วจริงๆนะไม่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสู้กันเคร่งพ้นนั้นมันร่วม3ปีแล้วนะอ๋อครับแต่คราวนี้เพื่อเอาภาพประชาชนออกกับเพื่อนแรงๆในนามของสมัชชาประชาชนในประเทศไทยนั้นไปกล้าไปเยอะไหมครับช่วงนั้น80กว่าคนโอ้โหแล้วผู้สื่อข่าวที่ทราบว่ามีทั้งไป2รถโค้ด VIP อ่ะไม่80ได้ไงอ๋อแล้วก็ลงเรืออ้าวลงเรือเสร็จแล้วก็ไปค้างเกาะกูด1คืน
น่าเสียดายจะพาเขาไปถึงหลักเขตที่73เวลาไม่มีหมดซะก่อนมันควรจะต้องค้างคืนนึงถึงจะไปถึง73ได้แล้วหลักเขต73นี่คิดว่าจังหวะหมดอาจจะต้องไปเพราะว่าที่มันเล่นบนบกมันต้องการย้ายหลักเขต73อ๋อๆครับย้ายหลักเขต73เพื่อจะย้ายเขตอ่าวไทยเพื่อให้ตะเข็บปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นของกัมพูชาให้หมดตามแผนที่1ต่อ2แสนของฝรั่งเศสโอกะเรียบเลยแล้วก็ว่าจะปาดไปที่กินรวบปาดเกาะกูดไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมที่ว่าเกาะกูดทุกวันนี้จริงๆเขาบอกเจตนาแล้วก็อยากได้เกาะกูดครึ่งหนึ่งเพื่อล่างเส้นแบ่งใหม่เพราะได้เกาะมันก็ได้อาณาเขตรอบเกาะใหม่แผนที่เปลี่ยนเลยโอ้โอ้โอ้แต่เพราะไปล็อกด้วยราชการนี้ท่านทรงเซ็นกับฝรั่งเศสว่าเกาะกูดเป็นของไทยมันเลยลากเส้นจากบนบกมาจาก73มาปุ๊บแล้วมันก็อ้อมเกาะกูดอ้อมเกาะกูดไปครึ่งนะแล้วก็มาแบ่งทะเลใหม่ไอ้กัมพูชามันทำอย่างนั้นซึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกก็ทำกันไอ้ข่าวนั้นไปนี่เห็นว่าแต่โชคดีนะเขาว่าจะมีพายุนะแต่ไม่มีเลยเนาะไม่มีนะเขาบอกว่าอะไรพระการต่อสู้คราวนี้นะเกาะกูดคุมตามาสารรัฐบริหารไม่เป็นปล่อยอุนเซนขายได้ไงก็คุณหนึ่งแก่นบุญรอดโต๊ะโผใหญ่ขนาดนั้นภาวนาไปตลอดเส้นทางเดินทางกลัวทะเลกลัวมรสุมมรสุมอะไรออกไปถึงเกาะจังหวัดตราดฝนตกอาจารย์นะฝนตกแต่พอแม่มันเข้าว่าพระสยามเทวาธิราชแล้วภาคประชาชนที่ทำเข้มแข็งกับการเอ็นประโยชน์ชาติเป็นหลักก็ลงเรือด้วยฟ้าสว่างหมดเลยเนาะต้องบอกว่าแต่ว่าเวลาไปไอ้ตรงนี้นะอาจารย์เขาว่าไปเกาะมันไปดูจะดูหอคอยอะไรกันนะจึงตไม่ปะพาคารอ๋อประพาคารปะพาคารโดยกฎหมายที่กำหนดเขตแดนทางทะเลเนี่ยพื้นที่ไหนมีปะพาคารของใครมันเป็นพื้นที่ของประเทศนั้นแล้วปะพาคารนี่มันเป็นของไทยแล้วอยู่บนเกาะกูดแล้วล็อกด้วยสนธิสัญญาที่ในหลวงรัชกาลที่ห้าสิงห์กับฝรั่งเศสล็อกเลยเกาะกูดเป็นของไทยอย่างเดียวโอ้ยแต่ใจฮุนเซนมันอยากได้มันจะพาเกาะกูดเป็นครึ่งหนึ่งของไทยครึ่งหนึ่งของกัมพูชาถ้าอย่างนั้นจะได้กำหนดเขตแดนทางทะเลกันได้ใหม่นั่นแล้วแม่เพิ่งเป็นประเด็นอย่างนี้จริงๆฉะนั้นร่องรอยตรงนี้อาจารย์ครับอาจารย์เมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์เพิ่งบอกว่าเชฟรอนของอะไรนะแม่ไปนี่ผมว่าเป็นประเด็นเชฟรอนมันมาสวมยูโนแคลแล้ววันนี้อ้าวไอ้เจ้ายูโนแคลเข้ามาย่านนี้สมัยป๋าเปรมเพราะตอนนั้นเนี่ยทางปตท.ของเราเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดนะครับอ๋อครับมันเป็นไอ้มันเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเป็นองค์กรอะไรแล้วเปลี่ยนมาเป็นปตท.ที่หลังราชวิสาหกิจถูกไหมครับก็ไปเซ็นสัญญาสัมปทานให้ยูโนแคลก่อนจะถึงตรงนั้นไอ้เจ้ายูโนแคลต้องมาสำรวจลงทุนไปเยอะพอเจอปริมาณเยอะมันก็พัฒนาเราก็มีเงื่อนไขป๋าเป็นทำให้ดีเงื่อนไขเพื่อประเทศเลยก็ต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ไทยจนวันนี้ปตท.ก็มีองค์ความรู้เราเกิดปตท.สผ.ในการสำรวจขุดเจาะในทะเลก็ได้จากประสบการณ์ยูโนแคลในการเอาแก๊สขึ้นมาจากอ่าวไทยโอ้นี่ก็เป็นประโยชน์นะเห็นไหมแล้วขณะเดียวกันก็มีการเอาแก๊สขึ้นมาใช้ก็สะสมทุนวันนี้ก็ปตท.สผ.ถึงไปลงทุนหาแหล่งพลังงานในประเทศอื่นได้จากองค์ความรู้และทุนที่มีไงครับพระเจ้าผมพูดไปแล้วนี่ประพาคารอาจารย์แสดงว่าของไทยแน่ๆของไทยไม่ต้องไปอะไรนักหนากับที่ไปพูดถึงกันเลยนี่ยังใส่เสื้อธรรมะยนต์ธนาธรรมของสัพพชาช่วงนั้นยังไม่มีเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติเลยยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติเกิดตอนประชุมเมื่อปีที่แล้วที่บราซิลไงแล้วกิจกรรมแรกก็ไปประท้วงยูนิน่ายูเนสโกถนนสุขุมวิทไงเริ่มต้นตรงนี้กันก่อนแล้วครับแรกของเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติแล้วร้อยไปตอนนี้เครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติเกิดจากการรวมกลุ่มต่างๆครับเริ่มต้นกี่กลุ่มนะเนี่ยเพราะว่า70กว่ากลุ่ม70กว่ากลุ่มแล้ววันนี้ถ้ากลุ่มต่างๆที่จับกันและเป็นกลุ่มสนใจอยากจะร่วมงานเครือข่ายขอเรียนเชิญยังเหมือนอย่างไรก็ยังแน่นหนาและอะไรตรงเป้าว่าวัตถุประสงค์อะไรพูดถึงว่าวัตถุประสงค์เพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองส่วนบางคนว่าเอาผมไม่มีกลุ่มผมมีตัวเดียวแล้วผมอยากจะทำอะไรมาก็เป็นสมาชิกสมัชชา
มาเพราะว่าอย่างไรสมัชชาก็เป็นหนึ่งในสมัชชานี่รับสมาชิกเป็นรายบุคคลแต่เครือข่ายมันเป็นกลุ่มต้องกลุ่มแล้ววันนี้ในสมัชชาเองที่อาจารย์เป็นเลขาธิการสมัชชาประชาชนในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายประชาชนไทยเป็นหนึ่งกลุ่มในเครือข่ายนะทราบว่าเอาแล้วผมกำลังทิ้งร่องรอยว่าเพื่อใจถึงเมื่อวานนะก็มีการประชุมตั้งหลายครั้งนะแต่ที่สู้กันจริงๆเนี่ยที่ว่าหาความจริงเนี่ยค้นหาความจริงที่สันติโสมที่ผมมีภาพเล็กๆอยู่อาจารย์คุณวีระวันนั้นเข้าใจว่าคงจะร้อยกันละระหว่างบกกับน้ำนะเพราะกลับมาแล้วแล้วเป็นเครือข่ายประชาชนไทยว่าใจรักอันนี้ไปจัดที่สันติโสมตอนนั้นทราบว่านะทางกองทัพที่น้ำตกเลยอันนี้น้ำตกเลยนี่วันนี้คุณอาจารย์วีระยังอยู่เลยอาจารย์คุณวีระยังไม่โดนแล้วก็ตอนนั้นจำได้คุณตายแน่มุ่งมาจนเป็นพิธีกรเนี่ยสันติแต่มันสู้มาจากที่เดือนถ้าจำนี่สิงหาคมอาจารย์วันนั้นผมพูดขนาดนี้ขนาดวันนั้นไม่มีเสียงเนี่ยนี่เสียงอาจารย์ไม่ดีมาตั้งโอ้โหกี่เดือนแต่วันนั้นก็ทุกคนก็บอกโอ้โหทนและทนการกล้ามกลืนกับการที่รัฐบาลไม่ทำงานก็เลยไปบอกว่าเราจะขวาหาตัดจับอาความจริงกันนี่ไปทำกันอย่างนี้หลายครั้งนี่บรรยากาศน้ำตกและป่าใจกลางกรุงเทพอยู่ที่สันติโสมบางคนบอกเอ๊ะไม่เคยเห็นตรงนี้เอาเรื่องมาตรงนี้เป็นทั้งหออะไรเป็นที่อะไรสำหรับปฏิบัติธรรมเป็นที่ทั้งสำหรับทุกอย่างที่อเนกประสงค์อันนี้ที่ว่าเป็นอเนกประสงค์นี่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์นี่เริ่มมานี่ไหมเป็นรวมหัวใจคนไทยรักชาติยังไม่เป็นประชาชนไทยนะตอนแรกเนี่ยเป็นคนไทยตอนแรกเป็นเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติครับก็กลายเป็นเครือข่ายประชาชนไทยครับเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาตินั่นครับจะเห็นว่านี่เป็นการต่อสู้ของภาคประชาชนจริงๆที่มองเห็นว่ารัฐบริหารไม่ได้ไม่ใช่รัฐละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมันแรงกว่าที่ผมพูดอีกนั่นเลยจะคิดจากคำอย่างนี้เนี่ยเขาบอกต้องเอามานำเสนอจนมันเหมือนกับเป็นหนังเส้นหนังซีรีส์ยาวอะหลายตอนตรงนี้ปรากฏว่ายังไม่จบเลยนะเนี่ยนี่อาจจะไม่ถึงกลางหรือยังเนี่ยฮะปลายเรื่องละปลายเรื่องเมื่อวานนี้คนที่ไปธรรมศาสตร์เนี่ยผมสัมผัสด้วยการพูดแววตาเขาอยากได้คำตอบว่าคือเขาไปถึงว่าเรื่องนี้จะให้จบยังไงล่ะเขาอยากจะฟังแนวทางที่จะให้เรื่องจบเรื่องกรณีไทยเขมรนะแล้วอยากจะรู้ว่าไปศาลโลกนั่นจะเป็นยังไงไปด้วยความในใจอย่างนั้นแต่เหนือสิ่งใดเขาอยากจะได้ว่าประเทศนี้จะจบอย่างไรการเลือกตั้งจะเป็นคำตอบหรือไม่หรือโหวตโนหลายเรื่องก็มีคนพูดโหวตโนในที่ประชุมการตอบสนองน้อยแต่พอพูดไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยผมว่ากระแสตอบสนองมากกว่ามีความบอกว่าในกระบวนการของการประชุมเมื่อวานนี้นั้นมันเป็นเรื่องของที่เขาไปสอบถามเหมือนกันนะผมมีโอกาสไปแล้วเก็บภาพมาไปถามหลายคนบอกว่ามันอึดอัดเหลือเกินนั่นอึดอัดมากอึดอัดเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ต้องการเอาความจริงออกมาแต่มันเหมือนกับว่าภาครัฐเองอึมครึมปิดบังซ่อนเล่นซ่อนเงื่อนเหมือนอย่างนี้ขนาดในช่วงกลางของกลางปีสิงหาคมก็ยังพยายามที่บอกเจาะลึกค้นคว้าหาความจริงกันไปไล่เรียงจนถึงนี่เป็นภาพที่ผมว่าน้อยคนจะได้เห็นนะเพราะเอามานานละแล้วก็คนไทยนี่เขาบอกลืมง่ายแต่เรื่องนี้ลืมง่ายไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของแผ่นดินเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอธิปไตยเหนือดินแดนเมื่อวานนี้มันบอกนัยยะหลายอย่างนะหอประชุมเล็กธรรมศาสตร์ตอนจัดตอนที่กรรมการเครือข่ายบางท่านเสนอจัดผมก็ห่วงว่าคนมันจะมาถึง500คนหรืออ๋อจะก็ว่าจัดทีแรกว่าจะไม่จัดห้องเล็กผมก็ว่าเต็มที่ก็น่าจะ200ผมก็ว่าหาห้องเล็กกว่านี้เล็กกว่าหอประชุมเล็กดีกว่าล้นดีอะไรให้มันล้นอะไรฮะแบบว่าให้มันรู้แล้วแน่นๆดีกว่ามันหลวมแต่ปรากฏว่าพอเอาจริงๆคนมาล้นห้องแสดงว่าเรื่องกรณีไทยกัมพูชาที่รัฐบาลจะทำให้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรกับมีประชาชนกลุ่มนี้ติดใจ